สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel ของต้นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับอีกหนึ่งโรงแรมนะครับที่อยู่ในมาเก๊าครับเป็นโรงแรมที่หรูหราและก็ใหญ่มากเลยนะครับชื่อว่า The Venetian มาเก๊านะครับเป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะครับที่มีครบทุกอย่างนะครับมีห้องที่หรูนะครับมีห้องหรูหลายห้องสำหรับรับรองแขกนะครับแล้วก็มีพื้นที่ของโรงแรมนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เป็นเขาว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะครับที่ตั้งอยู่โดดๆครับที่มีความสูง40ชั้นนะครับเป็นอันดับ1ของเอเชียแล้วก็เป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับโรงแรมนี้นะครับมีทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งคาสิโนนะครับมีห้องให้นักท่องเที่ยวนะครับไปเล่นคาสิโนมีห้องให้พวกไฮโซนะครับนักท่องเที่ยวไปสนุกสนานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการอะไรทุกอย่างในนั้นมีครบหมดเลยนะครับครับวันนี้ก็จะพาไปนะครับ The Venetian มาเก๊าครับไปพร้อมกันเลยครับThe Venetian มาเก๊านะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็จะมีอะไรนะเรือกอนโดล่านะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าครับเรือกอนโดล่านะครับเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนะครับได้บรรยากาศนะครับแบบเวนิสนะครับจำลองเหมือนเวนิสเลยนะครับนี่ครับมาแล้วครับ The Venetian มาเก๊านะครับเป็นตึกสูง40ชั้นเลยครับถือว่าสูงมากเลยนะครับครับตั้งอยู่โดดๆเลยนะครับตัวเนี้ยซึ่งรอบข้างก็อาจจะสูงไม่ขนาดนี้นะครับนี่ครับมองจากมุมบนนะครับ The Venetian มาเก๊าเนี่ยดูจากมุมบนนะครับรอบข้างนะครับรอบข้างก็จะเป็นตึกต่างๆถนนทางทางก็คืออยู่กลางใจเมืองของมาเก๊าเลยนะครับครับ The Venetian มาเก๊าคือสำหรับนักท่องเที่ยวไฮโซที่ไปพักผ่อนไปเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานไปเที่ยวมีสถานบันเทิงอะไรทุกอย่างคือเข้าไปตรงนั้นคือครบหมดเลยนะครับสำหรับใครที่ไปพักผ่อนครับมีอะไรนะเขาบอกว่ามีคาสิโนมากถึงมีพื้นที่มากถึง 50,000 กว่าตารางเมตรเลยนะครับซึ่งมีเครื่องอะไรนะสล็อตเครื่องสล็อตเนี่ย 3,400 กว่าเครื่องนะครับแล้วก็มีโต๊ะเล่นการพนันเด็ก900โต๊ะนึกออกครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูด้านบนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูด้านล่างนะครับนี่เป็นพื้นที่นะครับของ The Venetian นะครับเดี๋ยวจะพาดูรอบๆดูนี่ครับพาหมุนดูรอบๆนะครับโอ้โหครับเป็นเหมือนรูปครึ่งวงกลมนะใช่ไหมเป็นเหมือนตัว C ไหมนะครับเห็นไหมครับอลังการมากเลยนะครับอลังการงานสร้างมากเลยนะครับพาดูรอบๆก่อนเลยนะครับอ่ะในที่นี้ก็จะพาลงไปดูนะครับว่าความยิ่งใหญ่ภายในนะไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับความยิ่งใหญ่ภายในนะครับว่ามันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับลงไปตรงกลางตรงนี้ก่อนเลยนะครับจะเป็นยังไงตรงนี้นะครับพอลงมาแล้วเป็นเหมือนจะเป็นด้านในเลยนะครับเหมือนจะเป็นด้านในเลยนะครับเข้ามาข้างในของตึกนะครับ The Venetian นะครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นเหมือนแบบด้านในเป็นล่องเรือเหมือนโอ้โหเหมือนอยู่ยุโรปเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหครับสุดยอดเลยครับตัวนี้ครับลงมาเราเจอแบบโอ้โหทีนี้คือหมัดเด็ดเลยนะครับเนี่ยดูดิเป็นเหมือนแบบที่ไหนนะล่องเรือแบบเวนิสอ่ะนี่เนี่ยเหมือนเลยครับหรือเหมือนมากๆเลยนะครับเนี่ยดูดิสุดยอดเลยนะครับเนี่ยครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปนะครับมีแหล่งช้อปปิ้งดูครับ
มีร้านค้าช้อปปิ้งมีช็อปต่างๆนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวนี้ผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับใครที่มาที่เดอะเวเนเซียนนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศแบบยุโรปได้สบายเลยนะครับอ่ะโอเคตรงนี้เราไปที่ใหม่บ้างครับจุดแรกมาก็ประทับใจมากเลยนะครับเป็นล่องเรือแบบบรรยากาศแบบเวนิสนะครับสุดยอดมากเลยอีกที่นะครับเดี๋ยวอีกที่เดี๋ยวลองพาเข้ามาดูตรงนี้ดูจะเป็นยังไงนี่คือดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมไม่ได้เตรียมไม่อะไรเลยเราเปิดมาแล้วดูพร้อมกันเลยนะครับว่าไปตรงไหนนี่คือเนี่ยก็เปิดดูพร้อมกันเลยครับฝากทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกด Subscribe กดติดตามใน Channel ของผมด้วยนะครับเข้ามาข้างในนี้ตัวนี้ก็ยังเป็นเหมือนแบบเหมือนเดิมนะครับเหมือนตรงที่เขาล่องเรือนะครับอ่ะเดี๋ยวไปที่ใหม่ดูนี้แล้วไปอีกที่นะครับเดี๋ยวผมลองตรงนี้ดูอะเดี๋ยวดูแบบได้หลายมุมนะครับดูได้หลายมุมนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ก็เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับก็พยายามดูแล้วก็ดูให้ได้มากที่สุดนะครับได้หลายจุดนะครับตรงนี้ลงมาก็ยังเป็นเหมือนแบบล่องเรืออยู่เลยนะครับเนี่ยล่องเรืออยู่โอเคครับไปอีกที่นึงดูด้านหลังนี่ดูสิเราดูส่วนประมาณด้านหน้าด้านอะไรนี้แล้วนะครับตอนนี้ครับลองดูอีกมุมนึงนะครับของโรงแรมนะครับตอนนี้เข้ามาข้างในตอนนี้เป็นเหมือนช็อปสินค้านะครับโอ้โหด้านนี้เป็นเหมือนช็อปสินค้านะครับโอเคช็อปสินค้าดูด้านหน้าดิก็ยังเป็นเหมือนแบบชั้นแรกๆของโรงแรมนะครับก็มีห้างร้านอะไรปกติอยู่ในโรงแรมนะครับแต่หรูหรามากเลยนะครับดูครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอ่ะไปมุมอื่นบ้างครับจะได้มาครั้งเดียวแล้วดูหลายมุมนะครับลองดูมุมด้านหลังไอ้พวกนี้ดูก็ยังเป็นพวกช็อปสินค้าเหมือนเดิมครับมีพวกเกสพวกอะไรนี่ที่หาไม่ใช่หาอะไรครับจะหาให้ดูมุมอีกมุมหนึ่งที่เป็นคาสิโนนะครับอ
คาสิโนผมว่าน่าจะดูตรงนี้อ่ะลองตรงนี้ดูก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคาสิโนอยู่ตรงไหนก็เดาไปเรื่อยนะครับเดาไปเรื่อยดูไปพร้อมๆกันนะครับหรือว่าใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอ้โหตรงนี้เป็นเหมือนแบบฮอนะครับฮอเหมือนจัดเนี่ยจัดการแข่งขันชกมวยได้นะครับใหญ่มากเลยนะครับนะครับเป็นแบบฮอที่โอ้โหน่าจะจุคนได้เป็นหมื่นเลยนะครับเนี่ยจุคนได้เป็นหมื่นเลยนะครับแบบระดับโลกเลยนะครับเวทีมวยเขานะครับแสงสีเสียงนะครับสุดยอดมากเลยครับมุมนี้ครับเป็นอีกหนึ่งมุมที่ประทับใจเหมือนกันนะครับไปมุมใหม่ต่อคาสิโนเขาอยู่ตรงไหนวะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดูไปพร้อมๆกันครับปึ๊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 บผมลองไปด้านหลังดูนะครับผมลองไปด้านหลังดูนะครับคือเดาๆเอานะครับนี่แต่ข้างในครบกันจริงๆนะครับมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งครับต่อวิวสวยๆนะครับในการล่องเรือแล้วก็มีทั้งฮอที่แบบสามารถจัดมวยได้นะครับโอ้โหตรงนี้ก็เหมือนแบบนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้นะครับอ่ะไปที่ไหมอยากเห็นนะครับอยากเห็นพื้นที่ที่เป็นคาสิโนนะครับซึ่งมีพื้นที่ 50,000 กว่าตารางเมตรนะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนนะครับนี่ๆมันก็อยู่ใกล้ๆกับห้องโถงขนาดใหญ่ที่เอาไว้จัดการชกมวยนัดพิเศษต่างๆในการแข่งขันบาสเกตบอลตรงเมื่อกี้ใช่ไหมครับจะไปใกล้ๆตรงมวยเมื่อกี้นะครับเอาตรงนี้เลยนะลงไปดูครับก็ยังไม่ใช่นะครับยังเป็นแหล่งที่ผู้คนเขายังมาช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ล่องเรือนะครับเอาตรงกลางด้านหลังเนี่ยชึบสำหรับใครที่อยากให้ผมนะครับไปดูสถานที่แห่งไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ยังไม่ใช่นะครับแต่ว่าทุกที่ที่ไปนี่อลังการมากเลยครับอลังการงานสร้างมากเลยกดผิดนะลงมาจะไปตรงไหนนี่
ลงมาเป็นเหมือนแบบเป็นที่ที่ให้นักท่องเที่ยวนั่งดื่มนะครับตรงนี้ครับเป็นที่ที่ให้นักท่องเที่ยวนั่งดื่มไปที่ครับเอาไปตรงนี้เลยข้างหน้านี่หาพื้นที่ที่เป็นคาสิโนนะครับไม่รู้จะเจอไหมไม่ลงไปทำไมรอดูไปพร้อมกันนะครับรอดูไปพร้อมกันลงมาใช่ไหมดูด้านหน้าด้านหลังอะไรก็ดูหมดแล้วครับก็ยังไม่ใช่นะครับโอ้นี่ไงใช่แล้วครับนี่โอ้โหนี่เป็นโต๊ะที่เหมือนแบบเล่นการพนันนะครับที่เขาบอกว่ามีมากกว่า900โต๊ะนะครับนี่คือชั้นนี้นะครับนี่คือชั้นนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นโซนที่แบบว่าผมว่าตรงนี้นี่คือครับอลังการมากเลยนะครับเป็นบันไดเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายชั้นนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวครับที่เข้ามานะครับหรือใครที่จะมาเล่นการพนันหรือมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมาสนุกสนานหรือมาช้อปปิ้งอย่างนี้นะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวครับนี่ครับดูครับคือข้างล่างนี่คือข้างเนี่ยครับข้างล่างที่เรามองเห็นนะครับอ่ะอันนี้ดูตรงนี้ชัดๆก่อนเลยนะครับจะเป็นพวกโต๊ะนะครับที่เอาไว้เล่นการพนันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนตู้สล็อตอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหครับอลังการมากเลยนะครับเข้ามาเจอครับอยู่ด้านหน้านี่เองนะครับนี่ครับโรงแรมเดอะเวเนเซียนมาเก๊านะครับวันนี้นะครับผมก็พาทุกท่านนะครับเข้ามาดูความอลังการนะครับความยิ่งใหญ่ของโรงแรมนี้นะครับความหรูหรานะครับทั้งภายในแล้วก็เห็นมุมด้านบนนะครับมีทั้งสลับอะไรนะล่องเรือครับบรรยากาศแบบเวนิสนะครับแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งนะครับแหล่งสถานบันเทิงนั่งดื่มนั่งอะไรแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจด้วยการเล่นคาสิโนอะไรยังไงมันบ้านเขามันถูกกฎหมายนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปพักผ่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูนะครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่สวยงามแล้วก็บางคนอาจดูแล้วอาจเคยไปแล้วอย่างนี้นะครับหรือบางคนอาจยังไม่เคยไปแล้วอยากลองไปสักครั้งหนึ่งก็แนะนำตรงนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่องของผมนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe ในช่องของผมด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ